Konnichiwa The Person Official Malaka นะวันนี้กับทีมญี่ปุ่นญี่ปุ่นเพราะวันนี้เรามีเมนูเด็ดสตับบลิบุลบลิแซมมอนแต่ก่อนอื่นฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอินโทรมาไฮนี่คือวัตถุดิบที่เราจะทำเมนูในวันนี้แต่ว่าเหนื่อยพูดแบบนี้เหนื่อยพูดธรรมดาดีกว่าได้ไหมจะให้เล่นเป็นอะไรนักหนาเนี่ยนะลูกชายผมนี่นะครั้งที่แล้วให้เป็นเจมส์บอนด์นะครั้งนี้มาก็ครั้งที่แล้วก็อีกอันนึงก็เป็นข้ามเวลาย้อนมิติไทม์ไลน์จักรวาลอะไรของมันเนี่ยรอบนี้ให้เป็นญี่ปุ่นอีกแล้วมันเหนื่อยนะเนี่ยเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยแหมแต่ว่าเป็นสามีที่รักของภรรยาเนี่ยก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยววัตถุดิบเนี่ยมีอะไรกับเมนูในวันนี้ก็คือยำสตรอเบอรี่บลูเบอรี่กับปลาแซลมอนแต่วัตถุดิบมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยและนี่คือวัตถุดิบที่เราจะทำเมนูกันในวันนี้ก็ประกอบไปด้วยเนื้อปลาแซลมอนตรงนี้ประมาณ2ขีดกว่า3ขีดนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีสตรอเบอรี่แล้วก็บลูเบอรี่นะครับและนอกจากนั้นนะครับในการที่จะทำยำนะก็ต้องมีนี่เลยน้ำปลาตรงนี้ผมใช้ตวงเอาเลยนะครับน้ำปลาเนี่ยประมาณ100กรัมแล้วก็มะนาวประมาณ100กรัมน้ำตาลปี๊บ50กรัมส่วนกระเทียมพริกหอมแดงเนี่ยแล้วแต่ตามชอบนะครับนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดในการที่จะทำเมนูสตรอเบอรี่บลูเบอรี่แซลมอนยำในวันนี้นี่ทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันในการจะทำยำสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ปลาแซลมอนในครั้งนี้นะครับอันดับแรกเราต้องหั่นทำการหั่นปลาก่อนนะเพราะว่าชิ้นมันใหญ่นะชิ้นมันใหญ่ยำทั้งชิ้นเนี่ยคงกินลำบากนะครับอันนี้ปลาแซลมอนเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็หั่นตามขวางของลายเนื้อปลาเขานะแล้วก็หนังเนี่ยเราก็จะไม่เอามานะครับหนังเนี่ยก็เอาไปใช้ทอดกรอบก็ได้แล้วเอาไปกินกันเพราะว่าหนังปลามันเหนียวเอาละแต่เดี๋ยวจะหั่นยังไงผมจะทำให้ดูพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเฮ้ยหลุดนะถ้าพร้อมแล้วนะเฮ้ยหลังจากที่ผมได้โชว์ทักษะในการหั่นปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนที่ยุ่งยากที่สุดได้ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเรามาเตรียมวัตถุดิบอื่นกันต่อเลยมาเลยมาดูกันชิวหลังจากที่เราหั่นปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาเตรียมสตรอเบอรี่นะครับนี่น่าจะเป็นพันราชินีหรือเปล่าไม่ทราบนะครับนี่เด็ดหัวทิ้งปุ๊บแล้วเราก็ผ่าสีได้เลยนะครับนี่เราหั่นไว้เลยนะถ้าลูกเล็กลูกเล็กนะลูกเล็กเราก็เด็ดหัวทิ้งไปนะครับลูกเล็กเราก็ผ่าครึ่งก็ได้นะครับโอเคโอเคเอาละเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนอื่นกันต่อไปในการจะทำเมนูยำนี่นะครับสิ่งสำคัญหัวใจหลักของมันก็คือน้ำยำนะครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะยำทะเลยำเนื้อสัตว์อะไรก็ตามนะครับยำผลไม้กุ้งหอยปูปลาอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ขึ้นต้นด้วยว่ายำเนี่ยหลักใหญ่ใจความสำคัญอยู่ที่น้ำยำถ้าคุณสามารถที่จะทำน้ำยำได้อร่อยแล้วเนี่ยนะครับคุณสามารถทำน้ำยำขายอย่างเดียวก็ได้นะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมีสูตรน้ำยำของทางร้านแป๊ะสุดนะครับอันดับแรกๆก็มีอย่างนี้ครับในการจะทำน้ำยำนะครับอันดับแรกมะนาวน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเราต้องตวงนะครับอย่างในร้านแป๊ะสุดผมเนี่ยใช้อัตราส่วนน้ำปลา2ส่วนน้ำมะนาว2ส่วนแล้วก็น้ำตาลปี๊บ1ส่วนตรงนี้เนี่ย100กรัมนะครับหรือถ้าคนไม่อยากจะเป็นกรัมก็ลองตวงเอาแต่ต้องตวงนะครับอย่างเช่นว่า2ช้อนโต๊ะนะครับหรือว่าจะกี่ช้อนโต๊ะเราก็ต้องตวงตามนั้นอันนี้100กรัมน้ำปลา100กรัมนะครับอย่างละ1อย่างละ1เท่ากันนะครับอันนี้ก็คือ50กรัมเปรียบเทียบแล้วก็คือเป็นอัตราส่วน2 2 1นะครับโอเคน้ำตาลปี๊บนะครับนี่น้ำตาลปี๊บใส่ลงไปเลยในการทำน้ำยำแต่ละครั้งนะครับคุณต้องตวงนะไม่ใช่ว่าเอามะนาวบีบลงไปเอาน้ำปลาโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะลงไปตักน้ำตาลลงไปอย่างนี้ก็คืออัตราส่วนมันจะไม่แน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวเวลาที่เราจะใส่ยำนั้นนะครับแล้วก็ใส่ตามที่เราชอบอาจจะตวงใส่1ทัพพีหรือ2ทัพพีก็ได้นะครับเอาละเริ่มจะละลายแล้วโอเคเราพักเขาไว้ก่อน
โอเคครับผมอันดับต่อมาเราก็โขกพริกกระเทียมนะครับอันนี้ผมใช้กระเทียมไทยนะเพราะกลีบเขาจะใหญ่หน่อยจะได้มีรายละเอียดแล้วก็ตรงนี้ก็คือพริกขี้หนูกับพริกจินดาแดงผสมกันมากน้อยแล้วแต่ชอบนะครับความเผ็ดแล้วเราก็ทำการโขกเขานะครับอันนี้ก็ละเอียดพอสมควรนะถ้าละเอียดมันก็จะทานได้ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราโขกพริกกันก่อนนะจ๊ะโอเคโขกพริกเสร็จแล้วเอาละเราจะเริ่มทำการยำกันเลยนะครับโอเคเอาละเราก็ตักพริกที่เราโขกนะครับใส่ในกาละมังที่เราเตรียมไว้เลยในการที่จะทำยำครั้งนี้โอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคนะครับแล้วเราก็นำน้ำยำที่เราเตรียมไว้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่หมดนะครับเราอาจจะลองใส่สัก1ทัพพีก่อนโอเคนะครับแล้วเราก็ทำการคลุกเคล้าๆนะครับรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปอีกทัพพีนึงนะครับโอเคเริ่มมีน้ำมีนวลสีสันแล้วนี่เป็นไงน้ำยำของผมอุ้ยน่ากินจังเลยต่อมาเราก็มาเตรียมหอมแดงนะครับจริงๆหรือจะเตรียมไว้ก่อนก็ได้นะครับนี่เราก็หั่นหอมแดงนะนี่หั่นเป็นแว่นๆนะครับหอมแดงเพิ่มอรรถรสนะหอมโอเคหอมแดงนี่เราเตรียมไว้เอาละบางคนก็อาจจะเตรียมไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ผักตั้งโอหรือว่าผักขึ้นช่ายนะครับอันนี้เราหั่นพอเป็นท่อนๆนะประมาณนี้โอเคพอหยาบๆหน่อยนะไม่ต้องซอยละเอียดนะครับนี่ผักตั้งโอหรือว่าผักขึ้นช่ายสะระแหน่สะระแหน่สะระแหน่อะไรกันแน่นะสะระแหน่นะครับเราก็อาจจะหั่นเขาสักหน่อยนะให้ใบเขารอพอจะเล็กลงนิดนึงสักส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเราก็เก็บไว้โรยข้างบนนะครับโอเคเอาละพอเราเสร็จปุ๊บเราก็นำปลาแซลมอนที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยโอ้โหปลาแซลมอนเนี่ยนะครับอย่าหั่นหนามากนะเพราะว่าหั่นหนามากแล้วเนี่ยบางทีมันจะมีขาวนิดๆแต่จากนั้นนะครับเราก็เอาทั้งหอมแดงผักขึ้นช่ายนะครับแล้วก็สะระแหน่ที่เราหั่นแล้วเราก็ทำการคลุกเคล้าเบาๆนะครับให้น้ำยำเขาแทรกซึมลงไปในตัวเนื้อปลาแซลมอนนะเสร็จปุ๊บเราก็ทำการใส่บลูเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอร์รี่ใส่ลงไปสักครึ่งนึงพอเอาละแล้วอีกครึ่งนึงเราเอาไว้แต่งหน้ามันโอเคนะครับคลุกเคล้าเขาพอนะครับเพื่อที่จะให้น้ำยำเนี่ยนะครับคลุกเคล้าไปกับตัวเครื่องนะครับโอเคเอาละเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเอาละครับเรียบร้อยแล้วกับเมนูยำสตรอเบอรี่บลูเบอรี่แซลมอนนะเป็นไงหน้าตาน่ากินไหมล่ะหน้าตาสวยเลยนะเพราะว่ามันจะมีสีของสีแดงสีเขียวสีม่วงโอ้โหเป็นสีที่สวยงามมากแต่รสชาติก็ต้องอร่อยเช่นกันนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะสิบตาเห็นไม่เท่าลงมือกินเลยเอาเลยกินอะไรก่อนดีเอาผมกินปลาแซลมอนก่อนแล้วกันนะครับนี่เลยปลาแซลมอนเนี่ยเขาบอกโดเรมอนมันไม่ชอบเพราะว่ามันแซลมอนแฮ่นะครับเอาละน้ำยำก็เป็น3รสนะครับสัมผัสลิ้นแรกก็จะมีเค็มมีเปรี้ยวแล้วก็มีหวานที่ผมไม่ได้ใส่หวานเยอะเพราะว่าสตรอเบอรี่เนี่ยนะครับเขาจะมีรสของเปรี้ยวแล้วก็หวานอยู่แล้วนะครับแล้วก็กินพร้อมสตรอเบอรี่มีบลูเบอรี่นี่จะให้รสหวานโอ้ตบด้วยบลูเบอรี่ก็โอเคเดี๋ยวเรากินพร้อมกันเลยทั้ง3อย่างนะครับเอาละปลาแซลมอนมา1นะครับแล้วก็มีบลูเบอรี่นะสตรอเบอรี่พูดไปน้ำลายกระเด็นไปนะครับเอาละทั้ง3อย่างอยู่ในคำเดียวกันเลยอ้าวลนโอ้นี่นะคุณผู้ชมอ้าวอร่อยครับสำหรับผมนะแต่สำหรับคนที่ทำเอาไปทำทานก็อาจจะเพิ่มเปรี้ยวเพิ่มหวานเพิ่มเค็มอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเรายังไงเราก็จะไปถึงแสนซับด้วยกันสำหรับคนที่อยากจะเดินทางมาที่ร้านแป๊ะสุดนะครับก็กดไปที่นี่เลยปึ๊บไปที่ Google Map นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าร้านบะหมี่แป๊ะสุดก็จะมีแผนที่ให้ท่านมาได้โดยง่ายเลยนะครับสำหรับวันนี้อายุวันโนสุขขังพลังลาแล้วจ้าสวัสดีครับ